สวดมนต์เพื่อบอกกล่าวกราบขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ชีวิตพบความสุขประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหนุนนำพาชีวิตให้ดีมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มบุญกุศลเสริมสิริมงคลเสริมบุญบารมีเพิ่มพลังบวกพลังจิตใจเป็นกำลังใจที่ดีเพิ่มพลังสติเพิ่มพลังปัญญาสวดมนต์ยังช่วยทำให้สุขกายสบายใจจิตใจแจ่มใสผ่องใสเบิกบานเพราะการสวดมนต์เป็นการทำบุญทำได้ทุกวันก็ได้บุญทุกวันค่ะเมื่อพร้อมแล้วให้เราตั้งใจสำรวมกายวาจาจิตใจแล้วว่าตามดังนี้บทสวดมนต์มีดังต่อไปนี้ 1. บทสวดมนต์บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิบทสวดมนต์บทกราบนมัสการพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบบทสวดมนต์กราบนมัสการบูชาพระพุทธเจ้าท่องนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบกราบบทสวดมนต์ไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิบทสวดมนต์บทแผ่เมตตาแก่ตนเองอหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิพพุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้า
ปราศจากเวรอหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทสวดมนต์บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญบทสวดมนต์คาถาแผ่ส่วนบุญกุศลอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุโรปัจจยาจริยนังโหตุสุขิตาโหนตุคุโรปัจจยาจริยาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินบทสวดมนต์บทสวดขออโหสิกรรมบางครั้งเคยแปลกใจว่าทำไมทำบุญไม่ขึ้นทำอะไรก็ติดขัดหยิบจับอะไรเป็นต้องพลาดพลั้งไปฉะนั้นการขอขมาเจ้ากรรมในเวรหรือสวดบทขอขมาขอโหสิกรรมบทนี้ช่วยให้ชีวิต
คล่องตัวราเริญขึ้นได้แน่นอนตัดเวรตัดกรรมโดยบทอธิษฐานขออโหสิกรรมโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีมีดังนี้กายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิตจะกัมมังอสันจิตจะกัมมังขมันตุเมอโหสิกัมมังภวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินกับผู้ใดไว้ทั้งโดยเจตนาตั้งใจก็ตามหรือไม่ได้เจตนาตั้งใจก็ตามไม่ว่าทั้งในภพชาติใดๆก็ตามก็ขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้อภัยให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าขอจงโปรดอย่าจองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและแม้แต่กรรมใดๆที่ไม่ว่าจะเป็นใครทำไว้แก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมยกโทษให้อภัยต่อกันทั้งสิ้นโดยยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานและขอโปรดจงดลบันดาลดลจิตใจให้พวกเขาเหล่านั้นกราบมีจิตเมตตาเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกตลอดไปด้วยเธอด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวพ้นความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ไกลความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้ได้มีความสุขสวัสดีมีชัยนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จพรันเทินจงสำเร็จได้ด้วยเทินนิพพานังปัจจโยโหตุบทสวดมนต์บทอิติปิโสคือบทถวายพรพระโดยกุศลจากการสวดมนต์บทอิติปิโสเป็นการสะเดาะเคราะห์กรรมให้ตัวเองได้เป็นอย่างดีดังนี้อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจรณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมะสารทีสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธปักขวาตีสวากขาโตปักขวตาธรรมโมสันทิฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูฮีติสุปฏิปันโนปักขวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะบุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตรังบุญยักษ์เขตตังโลกสาติเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสและตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความเจริญเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้สวดมนต์บทอิติปิโสคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมีดังนี้บทอิติปิโสบทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังสัมมาเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้บทอิติปิโสบทสรรเสริญพระธรรมคุณสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูฮีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้บทอิติปิโสบทสรรเสริญพระสังฆคุณสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะบุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับทักขิเนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำ
อัญชลีอนุตรังบุญยะเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ครับครับครับสาธุอย่างไรก็ตามเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วจะให้ดีมากขึ้นอีกโดยควรทำสมาธิต่ออีกประมาณ5ถึง15นาทีเนื่องจากสวดมนต์ไหว้พระและทำสมาธิเสร็จแล้วก็ขอพรอธิษฐานทุกอย่างที่ปรารถนาไว้ก็จะได้สำเร็จผลการสวดมนต์เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆก็เพราะผลแห่งบุญของการสวดมนต์และทำสมาธินั่นเองขอกราบอนุโมทนาบุญกราบสาธุสาธุสาธุให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ